สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ตัวอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปแยกหนองอ้ออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเช่นเดียวกันครับที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบางระกำครับด้านซ้ายมือผมครับที่ว่าการอำเภอบางระกำครับถัดไปกำลังเดินทางครับซ้ายมือครับที่ว่าการอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางจากตัวอำเภอพิษณุโลกไปแยกหนองอ้อที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับแยกหนองอ้อเป็นแยกที่ขึ้นภาคเหนือเข้าตัวเมืองพิษณุโลกด้านเลี้ยวขวาไปจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองพิษณุโลกครับถ้าไปทางนี้ตรงไปจะไปอุตรดิตถ์ไปเพชรบูรณ์ขึ้นภาคเหนือได้ครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางครับตรงนี้กำลังขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำยมครับแม่น้ำที่ผ่านตัวอำเภอบางระกำเป็นแม่น้ำยมแม่น้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับลงสะพานแล้วครับตรงนี้ทางโค้งเป็นถนน4ช่องการจราจรครับซ้าย2ช่องขวา2ช่องไม่มีเกาะกลางถนนครับมีเส้นตีเส้นเหลืองครับเป็นเกาะกลางถนนด้านซ้ายเป็นทุ่งนาด้านขวามือเขากำลังทำนาเลยครับไถด้านซ้ายสแปดฟันปาร์
างหน้าที่เห็นไกลๆเป็น3แยกครับ3แยกมีไฟจราจรตรงไปตัวเมืองพิษณุโลกครับเลี้ยวขวาไปจังหวัดพิจิตรไปนครสวรรค์โดยใช้ถนนเลี่ยงเมืองครับสายถนนทางหลวงหมายเลข126ครับเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาครับในถนนเลี่ยงเมืองไฟเขียวแล้วเลี้ยวขวาครับเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข126ครับไปจังหวัดพิจิตรอีก55กิโลจังหวัดนครสวรรค์อีก122กิโลข้างหน้าครับแยกหนองอ้อเลี้ยวซ้ายไปตัวเมืองพิษณุโลกตรงไปจังหวัดอุตรดิตถ์เลี้ยวขวาไปจังหวัดพิจิตรไปจังหวัดนครสวรรค์เลี้ยวขวาครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข117ครับข้างหน้าแยกหนองอ้อครับข้างหน้าแยกหนองอ้อขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงแยกหนองอ้อตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ